สวัสดีค่ะพี่นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะก็คือขอมหาวิทยาลัยด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีทั้งหมด5มหาวิทยาลัยนะคะนี่ก็คือท็อป5ของประเทศจริงเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมัครยากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราสนใจอยากจะหามหาวิทยาลัยที่เราคิดว่าเราสมัครได้เนี่ยก็สามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่แล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาดูโปรไฟล์เราได้นะคะมหาวิทยาลัยแรกที่วันนี้จะมาคุยกันนะคะก็คือจงกัวเรียนมินต้าเฉียนนะคะหรือว่าเรียนมินิโนเซียฟไชน่าค่ะมีแต่ภาคจีนนะคะแล้วก็มีสอบเข้าด้วยค่ะถ้าไม่อยากสอบเข้านะคะต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือ A-Level IB SAT หรือว่า ACT ค่ะและต้องมีคะแนน HSK 6 180คะแนนขึ้นไปส่วนแต่ละส่วนนะคะต้องมีคะแนน60ขึ้นไปค่ะมหาลัยที่2นะคะก็คือชิงหัวต้าเฉียนนะคะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งเนาะมหาลัยนี้ก็ถ้าภาคจีนนะคะต้องมี HSK 5และหรือว่า HSK 6นะคะแต่และส่วนต้องมี60คะแนนขึ้นไปค่ะถ้านักเรียนที่มี HSK 4แต่และส่วนมี60คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะคะถ้าได้รับการสอบเข้าแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่าน HSK 5ภายในปีแรกค่ะมหาลัยที่3นะคะก็คือ Shanghai Jiao Tong University นะคะอันนี้ก็คือภาคจีนอย่างเดียวเลยเหมือนกันค่ะต้องมีคะแนน HSK 5 200คะแนนขึ้นไปนะคะส่วนภาคเขียนต้องมี60คะแนนขึ้นไปหรือว่าอยากมี HSK 6 180คะแนนขึ้นไปแล้วก็ส่วนเขียนต้องมี60คะแนนขึ้นไปก็ได้เช่นกันค่ะมหาลัยที่4นะคะก็คือมหาวิทยาลัยจงชันต้าเฉยนะคะซึ่งยัตเซนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวค่ะต้องมีคะแนน HSK 5 180คะแนนขึ้นไปนะคะมหาลัยสุดท้ายนะคะก็คือมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะต้องมี HSK 6 210คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสอบเข้าด้วยค่ะถ้าไม่อยากสอบเข้านะคะก็ต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพวก A Level IB SAT หรือว่า SAACT ค่ะและนี่ก็คือ5มหาวิทยาลัยที่แบบท็อปแรงค์5อันดับ5แรกของประเทศจีนนะคะในด้านการโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย